วันนี้เราจะมาทำเมนูหาทำเมนูง่ายๆวัตถุดิบง่ายๆหาได้จากเซเว่นแล้วก็มีสาหร่ายมีไข่ออนเซนมีน้ำพริกนรกมีผักขมมีข้าวเปล่าสำหรับคนที่ไม่รู้จะว่าจะกินอะไรมาลองทำกันข้าวก่อนผักขมอบชีสนี่ร้อนๆนี่ผักขมอบชีสแล้วก็เทผักขมใส่ลงไปเลยโว้ยยืดๆเลยนี่วุ้ยนี่ต่อไปเราก็ใส่น้ำพริกต่อเลยน้ำพริกนั่นลูกยังไม่จบแค่นี้เรายังมีไข่ต่อไข่กันอีกใส่ไข่กันต่อใส่ไข่กันต่อไข่ออนเซนนี่ตองไปเลยนี่นี่หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะอย่าใส่ไข่แดงด้วยนี่ไปเลยจุกจุกอย่างนี้เนอะยังไม่จุกพออืมเต็มเต็มเราจะให้ลูกชายลองชิมจัดเลยลูกสวบอืมอร่อยไหมอร่อยแซ่บเวอร์ก็มีแค่นี้บ๊ายบาย